ครับผมอาจารย์ดาดอมแบรดชอนนะครับมีเรื่องสวนกระแสเกิดขึ้นที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อรัฐมนตรีสาธารณสุขคนใหม่นั้นมีแนวคิดที่ว่าประชาชนควรจะได้กินเนื้อแดงสูบบุหรี่และดื่มสุราได้มากตามที่ต้องการนะครับ The new Norwegian health minister is going against the grain ซึ่งคำว่า to go against the grain แปลว่าสวนกระแสนั่นเองครับรัฐมนตรีคนนี้ที่ชื่อว่า Sylvie Listhaug เพิ่งจะได้รับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NRK ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันง่ายมากคือฉันจะไม่มาทำตัวเป็นตำรวจศีลธรรม I don't plan to be the moral police ซึ่งคำว่า moral ก็แปลว่ามีศีลธรรมครับตรงกันข้ามกับคำว่า immoral ที่แปลว่าไม่มีศีลธรรมเธอก็ได้บอกต่อไปว่าฉันจะไม่บอกให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่างไรแต่จะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลในการตัดสินใจเองประชาชนมีสิทธิที่จะสูบบุหรี่ดื่มสุราและกินเนื้อแดงได้มากเท่าที่ต้องการฉันเชื่อว่าพวกเขารู้ดีว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต่อPeople know what is healthy and what is not healthy. ซึ่งแน่นอน healthy แปลว่าดีต่อสุขภาพ not healthy อาจจะใช้คำว่า unhealthy ที่แปลว่าไม่ดีต่อสุขภาพตามจริงแล้วเธอเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่เลยรู้สึกว่าคนที่สูบบุหรี่นั้นถูกมองเป็นคนที่นอกคอกต้องหลบๆซ่อนๆตัวเธอยอมรับว่าการสูบบุหรี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ผู้ใหญ่ต้องตัดสินใจเอง Many smokers feel like outcasts ซึ่งคำว่า outcast ก็จะแปลว่าคนที่สังคมไม่ยอมรับหรือว่าคนนอกคอกครับส่วนทางด้านสถาบันมะเร็งของนอร์เวย์นั้นได้บอกว่ารัฐมนตรีคนนี้มีความเข้าใจเรื่องสาธารณสุขน้อยไปคำพูดของเธอเป็นอันตรายหลายคนจะทำตามคำพูดของเธอ Many will adhere to what she says ซึ่ง adhere to แปลว่ายึดตามหรือทำตามนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสุขภาพของเราขึ้นอยู่กับเรานะครับคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ